ช่วง Big Story ค่ะตอนนี้หลายชาติในอาเซียนนะคะอย่างน้อย3ชาติก็คือไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะคะที่ถูกระบุจากนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์เนี่ยว่าเป็นประเทศที่เกินดุลสหรัฐที่ต้องจัดการนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ประภัทรเทพชาตรีซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยจะพร้อมรับมือหรือไม่อย่างไรคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกนิกาคุณธนัทนะครับค่ะอาจารย์คะถ้าดูนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์เนี่ยที่เลือกที่จะเล่นงานประเทศที่มีการดุลการค้าเกินกับสหรัฐมากๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่าง3ประเทศในกลุ่มอาเซียนอาจารย์มองนโยบายของทรัมป์อย่างนี้ยังไงบ้างอะคะครับอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายใหญ่ของทรัมป์นะครับซึ่งเขาก็ประกาศตั้งแต่ตอนที่เขาหาเสียงเลือกตั้งแล้วนะฮะว่าเขามองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยตกต่ำเนี่ยก็เป็นเพราะอเมริกาไปเปิดตลาดนะครับไปทำ FTA นะฮะแล้วก็ไปปล่อยให้ประเทศต่างๆเนี่ยคู่ค้าต่างๆเนี่ยเอาเปรียบอเมริกานะครับฉะนั้นเขาก็เสนอว่าถ้าเขาได้เป็นประธานดีเนี่ยเขาจะจัดการกับประเทศเหล่านี้นะครับเขาจะต่อต้านโลกาภิวัตน์เขาจะปิดประเทศนะฮะเขาจะต่อต้าน FTA เขาจะไม่เอา FTA ครับซึ่งเขาก็มีนโยบายมาชัดเจนก่อนหน้านี้ในเรื่องของการที่จะเล่นงานจีนเศรษฐกิจนะฮะเขามุ่งเป้าไปที่จีนเป็นหลักค่ะแรกนะครับค่ะแต่พอนี้ฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้ประกาศถอนตัวออกจาก TPP นะฮะค่ะซึ่งก็เห็นได้ชัดขึ้นชัดเจนเรื่อยๆว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยก็มีแนวนโยบายที่เป็นเขาเรียกว่าprotectionism หรือว่านโยบายที่มีแนวนโยบายกิจการทางการที่สูงมากทีเดียวนะครับงั้นตรงนี้พอล่าสุดก็มีการประกาศออกมาเนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นอีกนะครับว่าเขาก็กำลังจะขยายวงจากการที่จะเล่นงานเฉพาะจีนเนี่ยไปเล่นงานประเทศอื่นๆด้วยที่เกิดดุลการค้านะครับซึ่งก็ไทยแล้วก็เลยโดนไปด้วยนี่นะครับค่ะทีนี้ถ้าดูการปฏิบัติเพราะว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไปเยือนอินโดนีเซียก็ปฏิกิริยาเนี่ยผู้คนเขาก็บอกว่าก็ดูไม่ได้กดดันมากอาจารย์มองแบบนั้นไหมคะคืออันนั้นก็เป็นไปตามเนื้อผ้านะครับว่าเวลาไปเยือนหรือไปพบปะกันทางการทูตเนี่ยก็ต้องพูดจาภาษาดอกไม้กันไปนะครับแต่ว่าพอเวลาที่จะเจรจากันจริงเวลาที่จะบีบกันทางด้านการค้าต่ออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นคนอีกชุดหนึ่งจะเป็นมาจากทาง USTR เนี่ยนะครับที่จะมาบีบเรานะฮะก็คงจะไม่ใช่เป็นประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีก็ว่ากันไปตามภาษาทางการทูตนะครับก็แน่นอนไปเยือนก็ต้องบอกว่าก็ต้องการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรต่ออะไรนะฮะผมก็ยังกังวลใจนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็คงจะมีลักษณะของการที่จะมาบีบเราแน่ในเรื่องที่จะเอาเรื่องของดุลการค้าเนี่ยมาอ้างในการที่จะมาบีบประเทศคู่ค้าต่างๆเนี่ยให้ต้องยอมตามอเมริกาในเรื่องของการเปิดตลาดซึ่งก็ของการเปิดตลาดให้กับสินค้าอเมริกาหรือว่ามาบีบในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่ออะไรที่คือเขามีเอเจนดามีวาระเยอะแยะมากในเรื่องอเมริกาที่จะมาบีบประเทศต่างค่ะนั่นหมายความว่าเขาจะไม่เจรจาคือไม่เจรจา FTA แบบเป็นตัวเป็นตนแต่จะใช้วิธีบีบแบบนี้แทนซึ่งเขาน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าแบบนั้นหรือเปล่าคะผมยังไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยทรัมป์ก็ยังไม่มีนโยบายต่ออาเซียนค่ะนะฮะก็ยังไม่มีนโยบายทางเศรษฐกิจต่อเอเชียอย่างชัดเจนว่าจะเอายังไงค่ะว่าจะเอาอะไรมาแทน TPP ค่ะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็เดา ว่าเขาน่าจะมาในแง่ในรูปแบบนี้มากกว่านะครับก็คือที่เราอาจจะเรียกในภาษาอังกฤษว่าเป็น aggressive unilateralism นะครับก็คือการใช้ไม้เรียวนะครับเล่นงานฝ่ายเดียวเล่นงานประเทศคู่ค้าฝ่ายเดียวค่ะก็จะกลับจริงๆแล้วนโยบายนี้ก็คืออเมริกาเคยใช้มาก่อนนะในสมัยของเมื่อย้อนกลับไปสัก20-30ปีที่แล้วในสมัยของประธานาธิบดีเรเกนเนี่ยในครั้งนั้นนะครับอเมริกาก็ใช้วิธีนี้ก็คือมากดดันไปที่คู่ค้าต่างๆเป็นแบบยูนิเลชั่นเนี่ยผมเดาว่าน่าจะออกมาเป็นรูปนี้นะครับค่ะ
ซึ่งตอนนั้นประเทศไทยก็เคยโดนกรณีพรบสิทธิบัตรนะคะที่ให้ยอมรับรองเรื่องสิทธิบัตรยาเกือบสักประมาณน่าจะเดี๋ยวผมประมาณปี92อ่ะค่ะ30ปีแล้วนะครับใช่ค่ะในช่วงนั้นน่ะที่เราโดนหนักมากนะฮะที่มันโดนบีบเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยครับผมเดาว่าน่าจะกลับมาในรูปแบบนั้นอีกค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยควรจะรับมือยังไงอะคะคุณจะรับมือยังไงคือเราก็คงจะอาจจะหนีไม่พ้นนะฮะก็ต้องอาจจะต้องยอมเจรจาก็ต้องยอมอ่อนข้อให้อเมริกานะครับไปนะฮะอันนี้ก็หมายถึงว่ามาตรการระยะสั้นนะครับเราก็คงจะต้องยอมประนีประนอมยอมเจรจาแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับครับแต่ว่าในผมมองเป็นในแง่ของมาตรการระยะยาวมากกว่าว่าเนี่ยมันคือถ้ากระแสของโลกตะวันตกเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้จะเป็นไปแบบนี้อีกนานเท่าไหร่เนี่ยแล้วมันจะขยายวงออกไปถึงฝรั่งเศสไหมถึงอังกฤษไหมถึงเยอรมันถึงยุโรปไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เราคงต้องมานั่งคิดกันใหม่ในเรื่องของนโยบายการค้าหรือยุทธศาสตร์การค้าของไทยเนี่ยนะครับก็คือว่าน้ำหนักเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องพึ่งลดการที่เราจะไปพึ่งตลาดอเมริกาหรือตลาดสหรัฐตลาดยุโรปลงนะครับแล้วก็หันมาให้น้ำหนักกับตลาดของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น CLMV เนี่ยสำคัญมากอาเซียนเนี่ยผมก็คิดว่าจะยิ่งมีความสำคัญมากใหญ่เลยในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเผชิญกับปัญหาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับการค้าขายกับ EEC กับอาเซียนกับเอเชียกับจีนอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้นะคุณก็เป็นเป้าหมายของเราเลยในอนาคตนะครับค่ะทีนี้อาจารย์คะถ้าดูในเชิงรัฐศาสตร์ล่ะคะนอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนโยบายทางเศรษฐกิจของทรัมป์เนี่ยมันมีนัยยะในเชิงรัฐศาสตร์ด้วยไหมคะครับในแง่ไหนนะฮะในเชิงว่าเดิมเนี่ยจะเป็นการใช้การปักหมุดในเอเชียเพื่อป้องกันเพื่อปิดล้อมจีนนะคะการที่เข้ามากดดันอาเซียนแบบนี้เนี่ยมันมีผลในเชิงรัฐศาสตร์ยังไงบ้างหรือเปล่าคะมันก็มีผลในเชิงรัฐศาสตร์ในแง่ที่ว่าก็ทำให้ประเทศในเอเชียนั้นเนี่ยก็คงจะห่างเหินจากอเมริกาไปนะครับอันนี้ผมมองระยะยาวนะครับว่าถ้าอเมริกามากดดันมากๆในประเทศเอเชียก็คงจะเบื่อแล้วก็อเมริกาในเรื่องหลังก็เรียกว่าเสียคะแนนไปเยอะในเรื่องของอย่าง TPP เนี่ยก็เสียหายไปเยอะในเรื่องของความน่าเชื่อถือของประเทศสหรัฐเนี่ยนะครับว่าตอนแรกก็จะเอา TPP ตอนหลังก็ไม่เอาซะนี่นะครับประเทศต่างๆก็งงกันไปหมดเนี่ยนะฮะถ้าผมคิดดาว่าสถานะของอเมริกาในภูมิภาคเนี่ยในการที่อเมริกาจะมาเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับนับถือเคารพยกย่องอย่างในอดีตนั้นคงจะได้รับผลกระทบกระเทือนไปเยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีผลกระทบทำให้ดุลอำนาจในภูมิภาคนั้นอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอเมริกาบทบาทอเมริกาคงจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆในขณะที่จีนอินเดียแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยก็คงจะมีบทบาทเข้ามาแทนเนี่ยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นค่ะนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะยังไงอาเซียนเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่าง2บิ๊กแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีบิ๊กอื่นๆเข้ามาด้วยแล้วนะคะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ประภัทรเทพชาตรีผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ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 สวัสดีครับช่วงบิ๊กสตอรี่